ไงคะพี่นิกคุณเล่าเป็นไงเอ่ยวันนี้เอ่ยมีโจทย์อะไรมาทายพี่นิกแหละเหรอรับรองพี่นิกไม่รู้แน่นอนเอ่ยจะทายว่า5บวก5บวก5ทำไงพี่นิกจะทำให้มันได้550คะ550เหรอ5บวก5ใช่ต้องทำอะไรได้บ้างๆเขียนอะไรได้บ้างให้ขีดเดียวขีดเดียวเหรอใช่ขีดออกเปล่านี่ไงเฮ้ยพี่นิกค่ะ5บวก5 4 5เท่ากับ550โหอะไรอ่ะสัตว์ตื่นเต้นสัตว์คิดได้เมื่อกี้พี่นิกอ่ะแต่ว่าพี่ว่าแต่พี่มีมหัศจรรย์ของตัวเลขมาเหมือนกันมาแสดงให้น้องเอ๋ยได้ดูนะครับยิ่งกว่านี้เหรอคะยิ่งกว่านี้เป็นมหัศจรรย์ของตัวเลขเลข9เลข9ใช่เลข9เนี่ยก็มีความมหัศจรรย์อย่างนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าหากว่าเราเอาเลข9นี้นะครับมาเขียนเรียงกันนี่นะครับโดยที่เราเอาเลข9คูณกับหน่วยต่างๆนะครับ9คูณ29คูณ3นะครับแล้วก็ถึง10เนาะนึกถึงสุดคูณเลยใช่9คูณ8 9คูณ9แล้วก็9คูณ10นะคราวนี้เนี่ยพี่ก็มีวิธีการที่จะเขียนตัวเลขเหล่านี้เนี่ยได้ง่ายนิดเดียวนะครับโดยไม่ต้องมานั่งคูณเลยพี่ไม่ต้องคูณเลยใช่ไหมคะนะครับ9แล้วพี่ก็เขียนเรียงลงมาอย่างนี้โดยที่จะไล่ตัวหน่วยตอนหลังเนี่ยเป็นไล่ลงมาทีละนะครับ4นะครับ3 2 1 0นะแล้วก็ไล่จาก0เป็น9ขึ้นไปอีกลับเนี่ยใช่เลยใช่หรือเปล่าเหมือนกับเราคูณเลยใช่9คูณ2 18 9คูณ3 27ถูกไหมอ๋อเอ้ยก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันนะคะเนี่ยว่ามันสามารถไล่เรียงกันได้อย่างนี้ถูกต้องเลยนะครับนี่เอ้ยสังเกตว่าถ้าเอามาบวกกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ9อีกอ๋อเหรอเดี๋ยวลองดูสิ1บวก8ก็เท่ากับ9ถูกไหมค่ะโอ้ใช่ด้วยจริงๆด้วยนะครับนี่มันอย่างเอามาบวกกันเลข9มากเลยนะครับอันนี้นี่อันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยเพราะว่าตอนแรกเองเนี่ยพี่เองก็ไม่ได้สังเกตนะนะครับเห็นไหมครับน้องๆตรงนี้นะครับถ้าเราลองเอามาบวกกันดูอย่างนี้นะครับเราก็ได้อย่าง9 9 9 9เป็นความมหัศจรรย์ของเลข9จริงๆเลข9เลยนะครับแล้วก็เป็นความมหัศจรรย์ของพี่เอ๋ยด้วยนะครับที่สังเกตเห็นนะครับค่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องสงสัยและช่างสังเกตนะคะถูกต้องเลยนะครับน้องๆลองคิดดูนะครับว่ามีตัวเลขตัวอื่นหรือว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับมหัศจรรย์ตัวเลขนะครับสามารถนำมาลองเขียนแล้วก็ลองทดลองแล้วก็ลองไล่ออกมาดูอย่างนี้นะว่ามันน่าสนใจขนาดไหนจริงๆมันเลข9นี่มีหลายแบบเดี๋ยววันหลังเนี่ยเรายังมีอีกเหรอคะลูกบาศก์รูบิกนะครับเป็นของเล่นลับสมองที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีรูปแบบปริศนาได้มากถึง43ล้านล้านรูปแบบเลยนะครับน้องๆคิดว่าข้อมูลจริงหรือไม่จริงครับและคำตอบก็คือไม่จริงครับลูกบาศก์รูบิกประกอบด้วยลูกบาศก์จำนวน26ชิ้นนะครับที่มีการสลับรูปแบบได้มากถึง43ล้านล้านล้านรูปแบบเดียวนะครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งกว่านั้นก็คือทุกรูปแบบสามารถแก้ได้ภายในการบิดไม่เกิน29ครั้งครับ